เวลาเรามีการฟังธรรมไม่ว่าจะจากสื่อวิทยุหรือดูจากทาง YouTube หรือท้าผู้ฟังอ่านจากหนังสือเล่มใดเล่มหนึ่งก็ตามจุดประสงค์ของการฟังการอ่านนั้นเพื่อให้เกิดการปฏิบัติเกิดการทำได้อย่างนั้นทำอย่างที่ควรจะต้องทำเนี่ให้มันได้ ที่พระพุทธเจ้าใช้ท่านใช้คำว่าธรรมานุธรรมะปฏิปติคือการปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมนั้นหมายถึงให้มันได้ผลทําอย่างดีคือถ้าเราเปรียบเทียบเหมือนกับถ้าคุณเอานมที่ใส่สารหมักมาแล้วเนี่ยนะเราก็เอามาปั่นเอามาคนใส่ในหมอ้อใส่ในภาชนะ ใส่สารหมักเรียบร้อยในนมแล้วนี่ถ้าคุณเอามาปั่นมาคนแค่สักสองสามแกรกกดๆกดๆดูที่จะทำไมมัไม่เป็นเนยเฮ้ยก็ทำถูกแล้วหน้าก็คนแล้วแล้วก็ใส่สารหมักแล้วแล้ว,ลวนี่ก็นมด้วยโอ้ยแย่ไว้ถ้ามีความคิดอย่างเนี้แล้วทำแบบเนี้อันนี้คือทำผิดอ่านคู่มือมาอยู่รู้อยู่แต่เวลาทำจริงๆเอาสองสามแกรกแล้วก็ คิดว่าเออมันไม่ถูกไม่ใช่ไม่ได้อันนี้ยังไม่เรียกว่าเป็นธรรมานุธรรมะปฏิปติยังไม่ได้เป็นการปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมการกระทําที่ควรทํากับนมที่ใส่สารหมักแล้วคุณจะต้องเอามาปั่นมาคนปั่นไปอีกคนไปอีกจกนกระทั่งมันข้นขึ้นมาเออนะั่นมันถึงจะเรียกว่าเริ่มใช้ได้ให้มันถึงจุดถึงความเหมาะสมของเขาที่มันควรจะเป็น ซึ่งแต่ละคนแต่ละท่านแต่ละเรื่องเนี่ยมันแตกต่างกันแต่เราจะเปรียบเทียบการทำเนยจากนมนี่ก็อันหนึ่งจุดของมันก็จะมีอยู่จุดหนึ่งแต่เราเปรียบเทียบถึงช่างไม้ที่เขาจะต้องขัดต้องฝนเนื้อไม้ให้มันเรียบให้มันลื่นก็ทาไปนั่นแหละสสยไปฝนไปขัดไปมันจะมีสักจุดหนึ่งที่ถึงความเหมาะสม ของเขาหรือเปรียบเหมือนกับช่างทําขนมที่เขาจะต้องกวนใส้ขนมผสมอะไรต่างๆทํากับข้าวนี้ก็ตามเนี่เวลาเขาผัดเขาต้มเขาปรุงอะไรเนี่ยมันก็ต้องมีความเหมาะสมของมันถึงจุดนั้นที่มันจะออกมาเป็นอาหารที่ดีได้ถ้าเร่งไฟแรงเกินหรืออยู่นานเกินมันก็ไม่หรือถ้าผสมยังไม่เข้ากันมันก็ยังไม่ได้ถึง ตัวเนื้อที่มันจะต้องเหมาะสมของมันความเหมาะสมถึงจุดของมันนี่แหละท่านผู้ฟังมันมีอยู่เป็นการปฏิบัติแต่เราให้ถึงความเหมาะสมให้ถึงจุดที่มันจะได้ผลขึ้นมาซึ่งอย่างที่ว่านะแต่ละคนเนี่ยไม่เท่ากันไม่เหมือนกันเพราะว่าส่วนประกอบข้อมูลต่างๆสภาพจิตใจอาสวะที่สะสมเอาไว้มีความแตกต่างกันทั้งสิ้นทั้งนั้นเลย เราจะมีการปฏิบัติธรรมให้มันสมควรแก่ธรรมมาได้ตัมังพื้นฐานส่วนประกอบส่วนผสมเราต้องมีเพราะฉะนั้นวันนี้เรามาทำการทบทวนกันสักนิดหนึ่งตัมฟังในการที่จะมาพิจารณาดูว่าเอ๊ะตัวเราเองเนี่ยได้มีการปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมแล้วหรือ,อยังสิ่งที่ต้องการจะพูดในวันนี้คือเรื่องนี้แหละเรื่องส่วนประกอบส่วนผสมที่เราจะต้องมี ในการที่จะพิจารณาตัวของเราเองให้ได้ว่าเม็นยังขาดตรงไหนมันทําไปได้หรือยังมันมาถูกทางไหมในข้อแรกตัง้งบุฟังนั่นคือเรื่องของศีลเรื่องของศีลศีลคือความเป็นปกติความเป็นปกติความเป็นปกติอยู่ในชีวิตประจำวันของเราในเรื่องของอะไรก็ในเรื่องการพูดนี่แหละในเรื่องการกระทําทางการนี้ด้วยในเรื่องของอาชีวะด้วย เรามีความทําให้มันดีแล้วหรือ,อยังข้อไหนที่เรายัางบกพร่องอยู่คุณมีอาชีพที่ไม่ควรทํำไหมเช่นซื้อขายเนื้อสัตว์ขายเหล้าขายสุราเอาถ้ายัางมีอยู่ใช่ไหมไอการปฏิบัติธรรมที่มันจะสมควรแก่ธรรมเนี่ยมันก็ยังจะไม่ถึงจุดของมันมันก็จะมีที่แหว่งอยู่ตรงนี้หรือถ้ามีแล้วเอาสินข้ออื่นเป็นยังไงสินข้อสามรักษาได้ไหมสินข้อสี่ล่ะ เรื่องของสัมมาวาจาเอามันสีลข้อสีไม่ใช่แค่โกหกเหรอก็ใช่อยู่ก็แค่โกหกนั่นแหละถ้าเราห้ามได้เราเว้นได้ก็ดีทําให้มันดียิ่งขึ้นไปก็เพิ่มในการไม่พูดเพ้อเจ้อไม่พูดคำหยาบไม่พูดส่อเสียดด้วยมันก็จะยิ่งทําให้การปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมในข้อนี้ในส่วนของศีลเนี่ยยิ่งดีมีขึ้นไปเอาศีลไ,ได้แล้วรูปแบบของความเป็น ผู้คลองเรือนยังบริโภคการ,รโอเคดีศีแปดเป็นยังไงถ้ามีจังหวะมีโอกาสทํำสีแปดได้ทําทําแล้วจะมีการพูดเกี่ยวภาราสีไหมกิจกรรมของคนคู่เราอาจจะไม่ได้มีทุกอย่างแต่จะมีบางอย่างเ,าเราก็จะต้องลดลงปรับตรงนี้ให้ได้พิจารณาข้อแรกคือในเรื่องของศีลทีนี้คนที่จะมาทำศีลได้ให้ละเอียดในตัวฟัง ไม่ใช่แค่ว่าเขาไม่รู้หรอกนะว่าสีนี้เป็นยังไงหลายคนก็ท่องได้ด้วยซ้ําแต่คนที่กินเหล้าอยู่คนที่ยังแบบพูดเล่นโกหกหรือว่าผิดลูกเมียยังเจ้าชู้อยู่เนี่ยไม่ใช่เขาไม่รู้หรอกว่าสินข้อสามเป็นยังไงไม่ใช่เขาไม่รู้หรอกว่าสินข้อหาเป็นยังไงรู้อยู่แต่ว่าทําไม่ได้ที่ทําไม่ได้นั้นนั่นก็ราะว่าไม่มีกําลังใจรู้อยู่แต่ทําไม่ได้คือกําลังใจมันไม่พอ ที่ตัวเองรู้แล้วจะเอามาทำเนี่ยการทาเนี่ยมันมัน,มนกำลังใจไม่พอทีนี้จะทํายังไงให้กําลังใจเพิ่มได้กําลังใจเพิ่มได้มาจากศรัทธ,ธาตัง้งหวังข้อที่สองพิจารณาดูตัวเราเองสี่แน่นเราพอมีใช่ไหมไอ้ตรงที่มันยังไม่มีเนี่ยยังทําไม่ได้เนี่ยอย่าเอาจิตไว้ตรงนั้นนะเอาตรงที่เราทําได้ก่อนแล้วข้อไหนคุณทาได้คุณอาจจะไม่ได้เงื้อสาตรตาด้วยตัวเองแหละอันนี้ดี แต่าจ,าจะใช้ปากอยู่สั่งเขาทาในการฆ่าสัตว์หรือใช้วิธีในการที่จะชักชวนให้ทําโดยการไปซื้อหรืออย่างใดอย่างหนึ่งเอา้าไม่เป็นไรแต่ว่าเรายังไม่ต้องเงื้อมือของเราเองอันนี้เราทําได้ดีเอา้าเราตรงเนี้ยเป็นพื้นฐานเป็นส่วนผสมเป็นส่วนประกอบเป็นพื้นฐานเอาไว้แล้วคืออยา,ากจะยังทําได้ไม่หมดเต็มที่ยังไม่ถึงจุดที่ควรจะต้องทําได้แต่อย่างน้อยยังมีบ้างเราตรงนี้ไว้ ข้อที่สองคือศรัทธาศรัทธาศรัทธ,ธาคือความมั่นใจคือความเชื่อใจคือความลงใจปูดย่ายๆคือความรักกันนี่แหละรักไหมศรัทธาไม่มั่นใจไม่เลื่อมใสไหมในอะไรในพระพุทธเจ้าในตรงไหนของพระพุทธเจ้าในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าบุคคลที่มีนามสกุลโคตมะเกิดในสากยตระกูลที่ว่าสมณะโคดม มีความสามารถมีการตรัสรู้ธรรมในระดับสัมมาสัมพุโทโธมีสัมมาสัมพธนนิญาณเราต้องมีความเชื่อมีความลงใจมีความเลื่อมใสตรงนี้ความมั่นใจตรงเนี้ยคุณมีมากน้อยแค่ไหนแล้วถ้าพูดถึงสัมมาสัมพุโทโธเป็นพุโทโธแล้วเนี่ยก็ต้องมีธรรม,มาด้วยมีความศรัทธาในพระธรรมไหม ธรรมะที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ดีแล้วถ้าพูดถึงพุโทโธธรรมโมแล้วก็ต้องมีสังกด้วยมีความเลื่อมใสยอย่างลงมั่นไม่หวั่นไหวในพระธรรมไหมในรายละเอียดตรงนี้ก็ต้องเจาะลึกลงไปอีกนะตามผูฟังว่าเราจะทําธรรมะให้มันปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมเข้าถึงแก่นได้เนี่ยโอเคเรามีศรัทธาแล้วศรัทธาเรามันหัวเต่าไหมหรือว่ามั่นคงอย่างไรศรัทธา,าหัวเต่าก็หมายความว่า มีบ้างไม่มีบ้างปุปุโปรโปร,โปร,โปร,โปรมีตามความพอใจของฉันเออถ้าพระรูปนี้ยังทําสิ่งที่ฉันพอใจอยู่ฉันก็ยังมีศรัทธากับท่านอยู่แต่ถ้าเกิดมาวันหนึ่งท่านไม่ได้ทําอย่างที่ฉันพอใจฉันก็จะไม่ศรัทธาละไม่เลื่อมใสกันละไม่รักกันละอันนั้นก็สตัาหัวเต่าทีนี้มันก็ต้องอยู่กับว่าผู้นั้นยังปฏิบัติดีปฏิบัติชอบไหมยังมีการรักษาศีลไดอ้อย่างดีสมาธิปัญญายังมีอยู่ไหมด้วย เราต้องดูในหลายแงยม่มุมเพื่อให้ส่วนประกอบในเรื่องที่สองคือศรัทธาในการปฏิบัติของเราเนี่ยมันจะไม่เกิดกำลังใจตัวศรัทธาเนี่ยสำคัญต้องฟังเพราะว่ามันจะเป็นจุดที่ให้เกิดความเพียรคือกำลังใจวิริยะเนี่ยคือกำลังใจความกล้ากำลังจิตความเข้มแข็งในการที่เราจะทำศีลให้เกิดขึ้นทำสมาธิําปัญญาให้เกิดขึ้นทีนี้ศรัทธาที่ ข้าพเจ้าพูดถึงว่ามันคือความเลื่อมใสมันคือความลงใจคือความมั่นใจเนี่เป็นลักษณะเดียวกันกับความรักความเชื่อใจกันอย่างเช่นชายหนุ่มกับหญิงสาวสามีภรรยาอย่างเงี้ยนะอาจจะยังไม่แต่งงานคบกันเป็นแฟนอย่างเงี้ยเออฉันไว้ใจเธอฉันเชื่อใจเธอฉันรักเธออันนี้ถ้าจะพูดก็พูดก็คือศรัทธานั่นแหละแต่เป็นลักษณะที่ยังเจือด้วยกามอยู่แต่ถ้าในกรณีของชายหนุ่มหญิงสาว เ้ายังเจอด้วยกามอยู่มันก็เป็นความรักชนิดที่เป็นแบบนี้ยังมีการแปดเปื้อนด้วยสิ่งที่เป็นกามกุณทีนี้ถา้าเราเอาเรื่องของกามเนี่ยออกไปเหลือแต่ความมั่นใจความลงใจกันความรักที่เป็นชนิดบริสุทธิ์เป็นองการผลตอบแทนหรือความยินดีพอใจในการที่เขาทําดีในการที่เขาเป็นคนแบบนี้เออความยินดีพอใจนั้นน่ะคือความศรัทธา คือลักษณะของความเลื่อมใสคือลักษณะความลงใจมั่นใจกันแต่มันจะมาในเทือกเทือกนี้มันจะมาในแนวนี้ไม่ได้อยู่ที่เนื้อหนังไม่ได้อยู่ที่ธาตุสีน้ำไฟลมแต่ถ้าในกรณีของสงอยู่ที่การปฏิบัติของท่านในกรณีของธรรมะอยู่ที่ข้อมูลที่มีการบอกไว้ดีแล้วโดยพระพุทธเจ้าเป็นอากาลิโกเป็นสิ่งที่ทําได้ปฏิบัติได้ถ้าเกิดขึ้นใน พุทโธคือพระพุทธเจ้าก็ไม่ได้ที่เนื้อหนังของท่านจีวรหรือพระธาตของท่านหรือรูปเคารพพระพุทธรูปพระเครื่องอย่างใดงดแต่อยู่ที่การตรัสรู้นั้นมันจะวางไว้สามที่นะถ้าเป็นสังโควางไว้ที่การปฏิบัติจะบุคคลนั้นบุคคลน,นี้พระสงฆ์รูปใดจะเป็นสมมุติสองอริยะสงฆ์หรือแม้แต่คนที่อยู่ข้างๆเราเป็นคารวะคู่ครองศัตรูมิตร หรือเป็นครูบาอาจารย์พระชาประสงค์ต้องไว้ที่การปฏิบัติถึงแม้เป็นศัตรูก็ตามเถอะนะศัตรูเนะรนี่ยเขาก็ต้องมีการทําดีของเขาอย่างใดอย่างหนึง่งเออเราตั้งจิตของเราไว้ตรงนั้นที่การปฏิบัติด,ดีของเขานั้นแต่เป็นพระธรรมเอามาตั้งไว้ที่คุณของพระธรรมนะนั่นคือการที่เป็นอากาลิโกเป็นของที่ไม่ประกอบด้วยการเวลาเป็นสิ่งที่สามารถทําได้ปฏิบัติเอาตรงนั้นถ้าเป็นพุทโธก,ก็คือที่ การตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเอาตรงนี้ตั้งไว้ที่ตรงนี้เราจะไม่พลาดเราจะทําให้ส่วนประกอบที่สองคือเรื่องของศรัทธาเนี่ยให้มันทําให้มันเต็มขึ้นถึงจุดได้ทาให้เกิดมีความเพียรมีการทําจริงแน่แน่จริงเป็นกําลังใจทําให้เริ่มมีการปฏิบัติในต่างศีลให้เกิดขึ้นได้นอกจากศีลนอกจากศรัทธาแล้วสิ่งที่จะทํทาธรรมะ ให้มันมีการปฏิบัติเกิดขึ้นจนถึงค่าที่ควรจะเป็นได้ข้อที่สองเั้นตัมบาังคือในเรื่องของทางจิตใจเน้นองตานจิตใจทั้งกายทางวาจาเรากลุ่มด้วยศีลน,นำมาตามเส้นทางมาแต่เรียงไม่ได้ไปเรียงไปไม่ได้นั่นคือนำมาโดยศรัทธาใช่ไหมพอศรัทธานำศีลมาแล้วนี่มันจะเริ่มเข้าสู่ในใจของเรา ในช่องทางคือใจลำฝังใจเนี่ยเป็นช่องทางการปฏิบัติธรรมทั้งหมดเนี่ยที่มีศรัทธานํามาแล้วยังทําไม่ได้เนี่ยนะแต่มีความมั่นใจตรงนี้แหละลงใจละเชื่อใจแล้วเนี่ยมันก็จะนํามาในช่องทางคือใจนี่แหละเราจะเป็นช่องทางคือกายช่องทางคือวาจามันก็จะต้องเริ่มมาจากช่องทางคือใจนี้ในช่องทางคือใจที่เป็นที่รวมลงของอินทรีย์ทั้งหลายตาหูจมูกลิ้นกายเนี่ย จะมีใจเป็นที่แหลนไปสูเป็นช่องทางหนึ่งเป็นช่องทางที่เหมือนกับช่องทางหูที่รับได้เฉพาะเสียงหูเนี่ยถ้าเอาเกลือใส่เข้าไปเนี่ยมันจะไม่รู้สึกเค็มหูนี่รับได้เฉพาะเสียงหรือถ้าตาคุณเอาหูฟังซาวเบ้ามาจ่อที่ตาเนี่ยตาเนี่ยจะไม่ได้สามารถฟังได้ว่ามันเป็นเพลงหรือเป็นอะไรตานี่หมายถึงลูกตาเราเนี่ยนะไม่ใช่ตาที่เป็นสามีของใหญ่แต่ตาที่เป็นดวงตาของเราเนี่ยรับได้เฉพาะแสง แสงจะมาในช่องทางคือตานี้ได้เท่านั้นจะไปช่องทางหูจะไปช่องทางลิ้นเนี่ยไม่ได้แม้แต่เสียงเองจะมาช่องทางตาก็ไม่ได้แสงเท่านั้นที่จะเขาได้เพราะมันมีช่องทางของเขาอยู่ช่องทางช่องทางตรงเนี้ที่ว่าต,ตารับได้เฉพาะแสงเสียง,งไม่ได้หูรับได้เฉพาะเสียงรสไม่ได้ลิ้นรับได้เฉพาะรสเอาไฟฉายสองที่ลิ้น ลิ้นจะไม่สามารถเห็นได้ว่าเป็นสีแดงสีขาวสีอะไรเพราะลิ้นมันรับได้แต่รสมีช่องทางของเขาอยู่ใจนี่ก็เหมือนกันผู้ฟังใจเป็นช่องทางที่จะรับได้เฉพาะส่วนที่เป็นธรรมารมทั้งหลายธรรมารมทั้งหลายธรรมารมนี่คืออะไรฮก็ส่วนที่เป็นนามธรรมทั้งหมดเลยความรู้สึกคือถ้าเราเอาใช้คํานี้เนี่ยมันจะไปใช้ในหลายส่วนตนั้มฟังเห็นรู้สึกร้อนรู้สึกเย็นรู้สึกแข็งรู้สึกนุ่มพวกนี้เป็นช่องทางที่มา เขาเรียกวเป็นผลทพะที่มาในช่องทางคือกายใช่ไหมอันนั้นใช้ศัพท์ที่หมายถึงการสัมผัสรับรู้แต่ความรู้สึกในที่นี้ค้าพเจ้าหมายถึงเวทนาสุขทุกข์พวกนี้ตาหรือหูจะไม่ได้รู้สึกสุขหรือสุขทุกข์ไปตามเสียงนั้นเพราะมันแค่ช่องทางแต่ที่จะสุขทุกข์ตามเสียงนั้นได้คือใจที่จะสุขทุกข์ตามสัมผัสนั้นได้มันจะเกิดขึ้นในใจในช่องทางนี้ที่จะรู้สึกสุขทุกข์ตามภาพที่เห็น กลิ่นท well, right <the ี่ดมรสที่สัมผัสผ่านทางลิ้นได้มันจะเกิดขึ้นในใจเช่นบางทีเราบอกว่าโอ้รู้สึกร้อนไม่สบายตัวเลยไอความรู้สึกไม่สบายตัวที่เกิดขึ้นผ่านทางช่องทางคือกายมันเกิดขึ้นในใจความรู้สึกที่แบบโอ้เสียงนี้ไม่น่าฟังเลยความรู้สึกทุกเนี่ยที่ผ่านทางช่องทางคือหูเนี่ยความรู้สึกทุกเนี่ยมันเกิดขึ้นในใจแต่มันจะเกี่ยวข้องกับหูมันจะเกี่ยวข้องกับกายอาจจะเกี่ยวข้องกับภาพก็มาตามช่องทางเพราะนั้น อินทรีย์ทั้งหลายมีใจเป็นที่เลไปสูงใจเนี่ยเป็นช่องทางที่รับสิ่งต่างๆเหล่านี้ผ่านทางภายนอกเราจะให้ธรรมะที่มีการปฏิบัติอย่างดีเป็นธรรมานุธรรมปฏิปฏิเนี่ยเกิดขึ้นในช่องทางคือใจของเราได้โดยการที่ว่าให้ช่องทางคือใจของเราเนี่ยมันมีความนุ่มนวลมีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเป็นเนื้อเดียวกันเข้ากันดีเปรียบเทียบว,ว่าถ้าเวลาเราเอาน้ำมัน ไปผสมกับน้าเนี่ยนะท่านผู้หวังมันจะแยกกันเป็นชั้นคุณต, e ต่อให e ้ะคะุณกวนยังไงคุณคนยังไงเตะตๆตาตตตคนไปแล้วเนี่ยมันก็จะเหมือนเข้ากันอยู่แต่ว่าพอสักพักหนึ่งมันก็จะแยกกันไปไอ้ความที่มันไม่เข้ากันนี่ก็จุดหนึ่งสองความที่เข้ากันแต่ว่ามันสกปรกทําให้มันแปดเปื้อนเป็นมวลถิ่นเช่นถ้าคุณเอาเศษฝุ่นใส่ลงไปในน้ําเศษน้ําสีน้ําอะไรผสมลงไปในน้ําใสๆเนี่ย น้ำมันก็ขุ่นขึ้นมาด้วยอนุภาคที่เบาบ้างหนักบ้างสีก็เปลี่ยนแปลงไปถ้าเป็นอย่างเนี้ยเปรียบเทียบกับในช่องทางคือใจของเราเนี่ยมันมีเรื่องวุ่นวายอะไรต่างๆมากมายอันนี้ไม่ใช่หมายถึงว่ามีทุกขเวทนานะแต่มีสิ่งที่เป็นอกุศลธรรมเกิดขึ้นเราสํารวจดูในช่องทางคือใจของเรามีสิ่งที่เป็นกุศลหรืออกุศลอยู่มากถ้ามีสิ่งที่เป็น อกุศลอยู่มากนี่แหละมันเหมือน,นอย่างนี้แหละที่ว่าในน้ํานั้นมีเศษฝุ่นผงอะไรปนอยู่มีสารประกอบสีสันที่ไม่ดีอยู่แปลเพื่อนอยู่กุ่นอยู่มึนงงอยู่ไม่เข้ากันอยู่เพราะสิ่งที่เป็นอกุศลธรรมตัง้งไวมันจะมาเข้ากันกับสิ่งที่เป็นกุศลเนี่ยมันไม่ได้กุศลกับอกุศลมันจะไม่เข้ากันมันจะต้องแยกกันไปแล้วถ้ามีอกุศลอยู่มาก คือแน่นอนนะว่าอากุศลเนี่ยมันเข้ากันกับในจิตได้กุศลก็เข้ากันกับในจิตได้มันแย่แม้ล่ะจิตเนี่ยจิตที่เธอพูดว่ารับได้ทั้งอากุศลมันก็เอากุศลมันก็เอามันจะไปดีที่ไหนเออถ้ามันเอาแต่กุศลดีมันถึงจะดีเพราะมันจะมีส่วนที่มันแหมมันไม่ดีอยู่คือถ้าบอกว่าในจิตมีความไม่ดีอยู่นี่จิตมันก็จะน้อมคล้อยไปตามทางนั้นมันก็จะไปในทางต่ํามันก็จะพาให ใจิตใจที่มีลักษณะเนี้ยไปสู่ในที่ที่มันไปตามลักษณะของอกุศลถ้่เคือไม่ดีก็ไปในสู่อบายทุกติมิิบาตและก็นรกก็เหมือนเดรัจฉานเป็นเปรตเป็นอสุรกายเป็นสัตว์นรกไปถ้าบอกว่ากายอาจจะยังไม่ไปกายยังอยู่ในมนุษยโลกนี้อยู่ยังเป็นคนอยู่ชื่อนายนี้ชื่อนางน,นี้แต่ได้ช่องทางคือใจมีอกุศลธรรมอยู่มากจิตซึมซับสิ่งต่างๆเหล่านี้ไว้ ตัวอาจจะเป็นคนอยู่แต่คำพูดคำจาก,การกระทำเนี่ยแหมมันเบียดเบียนกันเนะเหมือนสัตว์เดราาัจฉานสัตว์ใหญ่เบียดเบียนสัตว์ที่มีกำลังน้อยกว่าหรือมีความคิดอาฆาตมีความคิดประทุษร้ายเหมือนกับสัตว์นรกให้ทำไมจิตใจเป็นอย่างนั้นนี่แหละคือมันจะพาไปทางนั้นแล้วถ้ากายนี้แตกทำลายดับไปเกิดกายใหม่ขึ้นมาตามสภาวะจิตแบบนั้นมันก็กายก็จะได้กายของสัตว์นรก ได้กายของสัตว์เดรัจฉานได้กายของจิตที่จะมีสภาวะอย่างนั้นอย่างนั้นมันจะพากันไปตามทางนั้นจิตมันเป็นแบบนี้ทีนี้เราจะเอาสิ่งที่เป็นอกุศลธรรมออกไปเรามาตรวจสอบในข้อที่3ว่าในช่องทางคือใจของเราเนี่มีสิ่งที่เป็นกุศลหรืออกุศลอยู่มากเราจะทําธรรมะให้มันปฏิบัติอะให้มันถึงจุดของเขาได้อกุศลธรรมมันจะลดลงต้องเอาอากุศลธรรม ออกไปเพิ่มสิ่งที่เป็นกุศลธรรมเข้ามาเพิ่มสิ่งที่เป็นกุศลธรรมเข้ามาทําจิตใจนั้นให้่มันนุ่มนวลเข้ากันแน่นอนว่าเรามาเกิดบนโลกนี้เนี่ยนะทตั้หวังจิตที่มีความเป็นประพัฒสอนมันซึมซาบรับหมดทุกอย่างละกุศลอกุศลมันมีแน่มีอกุศลแน่อยู่ในใจของเรามันมีอยู่แน่นอนสักจุดใดจุดหนึ่งอาจจะยังไม่เปิดเผยตัวออกมาอยู่ในสภาพแวดล้อมสังคมทั่วไปก็ยังดีกันอยู่ได้ ยิ้มแย้มแจ่มใสพูดดีกันแต่พอมีสถนนการณ์เกิดขึ้นอย่างใดอย่างหนึ่งเช่นสูญเสียคนที่รักเงินหายญาติตายของอะไรที่เรายึดถืออย่างใดอย่างหนึ่งแล้วเกิดเป็นทุกขเวทนาขึ้นหรือเกิดเป็นสุขเวทนาขึ้นแล้วจะทํากุศลธรรมให้เกิดขึ้นได้ไหมอันนี้ข้าพเจ้าไม่ได้พูดถึงสุขหรือทุกนะเพราะบางทีคนที่มีสุขเวนเขทนาก็ทําอกุศลธรรมให้เกิด คนที่มีทุกเขเวทนาบางทีสามารถทําสิ่งที่เป็นกุศลรรมให้เกิดขึ้นได้ไม่ได้อยู่ที่ว่าสุขทุกขสบายไม่สบายอันนั้นเป็นเรื่องต่างหากแล้วมันมีแน่นอนในโลกนี้สุขก็มีทุกข์ก็มีเป็นธรรมดาภาพหรือเสียงหรือสัมผัตทางกายที่ทะให้เราสุขทุกข์มันมีผ่านมาทางตาทางหูทางกายแล้วเข้าสู่ใจแล้วนี่แหละต่างหากสําคัญว่าจะทําให้กุศล เกิดได้ไหมจะทําให้อกุศลธรรมมันออกไปได้ไหมหรือปิดกั้นไม่ให้มันเข้ามาได้หรือไม่โน่นตินีนะถ้าพิจารณาในข้อที่3ในช่องทางคือใจว่ามีกุศลมากมีอกุศลน้อยหรืออย่างไรเนี่ยไอคนที่มันเข้าข้างตัวเองเนี่ยนะมันก็จะคิดบอกว่าฉันนี่ดีอย่างนั้นอย่างนี้มีกุศลธรรมอะไรต่างๆแต่นี้ไม่ใช่ความเห็นนะตมุฟังไม่ใช่ความเห็นไม่ใช่เอาความเห็นว่าเออฉันเห็นว่าอย่างงี้เพราะความเห็นเนี่ย มันไม่ใช่เรื่องที่เป็นจริงสเสมอไปความเห็นในที่นี้ข้าพเจ้าไม่ได้หมายถึงทิฏฐินะคือบางทีคําภาษาไทยแปลมาแล้วมันจะมีความหมายที่ใช้ในหลายนัยยะในหลายบริบทแตกต่างกันแต่ถ้าพูดถึงทิฏฐิความเห็นในก็อย่างหนึ่งถ้าพูดถึงความเห็นคือความเข้าใจก็อย่างหนึ่งคณอยากจะเข้าใจไปเองว่าเป็นอย่างนี้อันนี้คือความเห็นของคุณแต่ถ้าคุณมีทิฏฐิตั้งไว้แบบนี้อันนี้คือทิฏฐิอาจจะเป็นสมาธมิทิฏฐิมิจฉาทิฏฐิ เ่องนี้เราแยกไปก่อนเรากําลังพูดถึงความเข้าใจว่าอในช่องทางคือใจของคุณเนี่ยคุณมีความเข้าใจในช่องทางคือใจของคุณว่ามันดีไม่ดียังไงเนี่ยยกไว้ก่อนเอาความจริงเอาความจริงเออความจริงเราดูยังไงล่ะจะจะดูกันจริงๆอ่ะไม่ได้เอาตามความเข้าใจก็ดูกันตรงที่ว่าเวลามีผัสสนี่คุณแบบวุ่นไวายไหมแบบว่ารุ่มร้อนรอบร,ร้อนบ่อยๆหรือเปล่านั่นคือมีโทสะม,มากหรือในลักษณะที่ว่า ชอบลุ่มหลงพอใจเจอภาษาอะไรเห็นดาราก็ว้ายกรีด๊ดหรือเห็นอะไรโทรศัพท์ออกมาโอ้ยจะเอาจะได้นี่คือลักษณะว่าราคามากหรือเห็นอะไรได้ยินอะไรแล้วเฮ้ยมันอะไรงงมึนๆไม่เข้าใจสันนิการไม่มีความแจ่มแจ้งไม่ทะลุปลุกโลงอันนี้ก็มีโมหะมากถ้ามีราคาโทรศัโมหะมากไหมอันนี้อกุศลแน่นอนมันอยู่ในใจของเรามันจะทําให้แบบ เศร้ามองไม่ดีมึนงงถ้าเป็นราคาก็หิวโทระะก็ร้อนถ้าโมะก็มืดอยู่ในช่องทางกาใจนี้ถ้ามันมีอยู่มากการที่จะทำธรรมะปฏิบัติให้มันสมควรแก่ทำได้เนี่ยมันจะได้น้อยเพราะมันจะมาเข้ากันไม่ได้เราจะเอามันออกไปคุณก็เพิ่มปริมาณความดีนี้เพิ่มปริมาณธรรมะที่จะมาปฏิบัติ ให้มันสมควรกับทำมาได้ส่วนประกอบที่ดีเราใส่เข้ามาอะไรบ้างทิฏฐิที่สองที่พูดถึงตรงนี้จำฝังคือความเห็นทิฏฐิความเห็นที่ว่าเป็นสัมมาทิฏฐิเราต้องใส่เข้ามาความเข้าใจนั่นเองความเข้าใจที่ถูกต้องในเรื่องอะไรไม่ใช่เข้าใจตามแบบอำนาจของกิเลสนะว่าฉันดีอย่างนั้นอย่างนี้ไม่ใช่นะแต่เข้าใจว่าอริยสัจสีเป็นอย่างนี้ทุกเป็นอย่างนี้ทําความเข้าใจในเรื่องทุกสมุทัยนิโรธมาก อ๋อเป็นอย่างนี้อย่านี้จะอ่านจากหนังสือก็ตามจะฟังจาก YouTube MP3 เทศของครูบา,าอาจารย์รงไหนก็นตามตนะเพื่อเกิดความเข้าใจที่ถูกต้องเพิ่มตรงนี้ลงมาข้อที่2ส,สัมมาสังกัปปะคือความคิดความดำริที่มันถูกต้องนะเราเห็นคนนี้เราจะคิดกับเขาไม่ดีนั่นเป็นเทือกของราคาโทสามะมไม่เอาน่ะเราเติมความคิดที่ดีเข้ามาเห็นเขาเนี่ยดูตาเขามองหน้าเขาเห็นหนังเขาเนี่ย ให้มันทะลุเข้าไปถึงในจิตใจว่ะเออเขาดียังไงไม่ได้ติดอยู่ที่หนังอะว่าเขาสวยยังไงหล่อย,ยังไงแต่มองให้มันทะลุถึงข้างในว่่าเขาดียังไงมองข้ามส่วนที่เป็นกามไปหรือว่าในคนที่เราไม่ชอบใจอย่าไปมองส่วนที่เขาไม่ดีอะส่วนเขาแบบทาไม่พอใจเราแย่ยังไงไปมองส่วนนั้นก็จะมีแต่ปยาบาตคุณจะไม่สามารถทําการปฏิบัติธรรมะให้มันถึงจุดของเขาเนี่ยคุณจะทําไม่ได้ แต่มองทะลุเลยเข้าไปถึงอะไรผ่านพยาบาทเข้าไปให้เห็นถึงความดีของบุคคลนั้นเราจะข้ามเจ้าความคิดในทางพยาบาทที่เกิดขึ้นกับคนนั้นได้ฟังให้ดีนะในโลกมันมีท,ทั้งหั้ยโมฝังภาษาที่น่าพอใจไม่น่าพอใจเขาทำภาษาที่พอใจให้เราเกิดขึ้นเราก็มีความคิดในทางการพอใจเกิดขึ้นตามไปมิจฉาสังกปะ เขาทำสิ่งที่ไม่น่าพอใจเกิดขึ้นให้เราไม่น่าพอใจเราก็มีความคิดต่างพยาบาติกับเขานั่นก็เป็นมิจฉาสังกปะแต่หมองข้ามจุดนี้ไปเลยมองข้ามหนังมองข้ามหน้าตาความสวยความหล่อข้ามไปเนี่ยคือคุณไม่ได้คิดในเรื่องกามละข้ามเข้าไปถึงจิตใจของเขาคิดแบบนี้กับคนนี้แม่ดาราคนนี้สวยผู้หญิงผู้ชายคนนี้หล่อสวยมองทะลุกาไปให้ถึงความดีของเขาว่าจิตใจเขาเป็นยังไงเราจะข้าม เจ้าความคิดในทางกามไปได้คนนี้ทำให้เราไม่พอใจหรือแม้แต่คนที่เคยทําให้เราพอใจแล้วกลับมาบางวันบางครั้งบางโอกาสทําให้เราไม่พอใจปฏิโลติดอยู่ตรงนั้นแต่ไม่เกิดความพยาบาทเกิดขึ้นเราก็มองข้ามไปส่วนดีเ็ามีไหมเออดีมีตรงนี้อย่างเราก็ยังทําเพื่อความรักความดีอย่างใดอย่างหนึ่งเออมองข้ามส่วนดีเป็นโทษนี้ไปนี่คือในจิตใจนะในจิตใจให,ให้พิจารณาอย่างเงี้ย ไอ้ความคิดในทางกามความคิดในทางปยาบาทมันก็จะรับไปได้ให้มีสัมมาสังกปะได้นี่คือผู้จะยอด่ำฟังในข้อที่สองสัมมาสังกปะในข้อที่สามสี่ห้าก็คือสัมมาวาจาสัมมารกรรมตะและสัมมาอาชีวะแต่เป็นข้อปฏิบัติในทางกายเอาทำไมกายมาอยู่ในช่องทางคือใจก็นี่แหละที่บอกว่าปากจะขยับได้มือจะขยับได้ก็เพราะว่าจิตมันสัง่ง จิตมันก็อยู่ในใจนี้ส่วนที่เป็นในใจเนี่ยก็จึงมีส่วนของสัมมาวาจาสัมมากรรมตาสัมมาอาชีวะที่ต้องมีอยู่ในใจของเราที่ต้องมีอยู่ในใจเพราะว่ามันจะคุมมือกุมปากเราตรงนี้จะทําให้เกิดความเข้ากันนอกจากสัมมาวาจาสัมมากรรมตาสัมมาอาชีวะในข้อที่สี่ห้าหก็ยังมีสัมมาวายมะคือความเพียรจำฝั่งการทําจริงแน่แน่จริงทําจริงแน่แน่จริงในสิ่งต่างๆเหล่านี้ ถาบอกว่าเราไม่มีข้อนี้นะบางทีกุศลธรรมที่เรามีเนี่ยมันไม่ได้ขยายต่อสิ่งที่เป็นธรรมะที่เราดีมีอยู่แล้วมันหยุดอยู่แค่นั้นไอสิ่งที่เป็นความชั่วเป็นอาธรรมเป็นความไม่ดีมันกลับเพิ่มขึ้นไอสิ่งที่เป็นธรรมะเราก็ลดลงลดลงถ้าเราไม่มีสัมมาวายามะเนี่ยจะไม่สามารถที่จะให้มันคงอยู่ได้อย่างต่อเนื่องจะไม่สามารถสแตนสิ่งนี้ได้จะไม่สามารถที่จะทําให้ไอธรรมะที่ดีๆที่เรา ตั้งใจว่าจะทําให้มันปฏิบัิธรรมถึงจุดที่เขาจะต้องเป็นได้เนี่ยมันจะคงอยู่ไม่ได้การทําความเปลี่ยนนี่จึงต้องมีอยู่ตลอดเวลามากบ้างน้อยบ้างปรับเอาให้มันมีความสมดุลส่วนข้อถัดมาคือสติสมารสติสมาร,สต,ส,มารสตินั้นคือการที่ให้เราระลึกอยู่เสมอให้เราคอยตรวจสอบตรวจตราพระพุทธเจ้าเปรียบสติเนี่ยเป็นเหมือนกับเครื่องตรวจหาถ้าพูดง่ายคือเครื่องเอ็กซเรย์นั่นแหละว่าเอะมัน ดีตรงไหนไม่ดีตรงไหนดีตรงไหนเราเพิ่มไม่ดีตรงไหนเราปรับลดสติเนี่ยจะเป็นตัวที่จะตรวจสอบตรวจตราตรงนี้แล้วถ้าเราทําได้อย่างเข้ากันทั้งหมดทุกอย่างเนในช่องทางคือใจสิ่งนี้เกิดขึ้นที่ข้าพเจ้าพูดถึงในข้อที่สามนี่คือสัมมาสมาธิตัมมฟังเราทําทุกอย่างให้มันเข้ากันอย่างดีในช่องทางคือใจของเรานี้จะมีความเข้ากันมีความเสมอกันความเข้ากันความเสมอกันนุ่มนวลไปอันหนึ่งเดียวกันนี่แหละนี่คือสมาธิ สามอย่างนี้ทั้งฝังที่พูดถึงในที่นี้คือไล่มาตั้งแต่ในเรื่องของทางกายทางวาจาคือศีลในเรื่องของศรัทธาและในช่องทางคือใจจะสามารถทำธรรมานุธรรมปฏิปฏิคือการปฏิบติธรรมให้สมควรแก่ธรรมให้มันคุ้มค่ากับเวลาที่เราฟังทำไปอ่ะฟังแล้วไม่ใช่ทะลุออกหูแต่มันเข้าสู่ในช่องทางคือใจออกมาทางกายวาจา มีศรัทธาตั้งมั่นไว้อันนี้จะทําให้การฝังธรรมการปฏิบัติธรรมของเราเกิดประโยชน์ขึ้นมากแน่นอนนี่คือรายการธรรมะรับอรุณธรรมฟังข้าพเจ้าพระมหาภัยบุญอภีปุลโนจากวัดป่าดอนไหายโศานผูมฟังยังมีคาถามข้อเสนอแนะหรือสิ่งใดๆสามารถติดต่อก,กับทางรายการได้โดยส่งเป็นจดหมายหรือว่าไปสษณียบัตรมาที่วัดป่าดอนหายโศกเลขที่1ห,หมู่8ตําบลดอนหายโศก เบอร์หนองหานจังหวัดอุดรธานีราัสไปรษณีย์4 1น3 0หรือว่าไปที่เว็บไซต์ p, com, p u r e d h a m m a c o m หรือถ้ามี Facebook ก็ที่แฟนเพจเพียวธรรมก็ได้พบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เริญพรอน